วันนี้ที่เขาแจกไว้เยอะเขาแจกวันนี้เขาจุดแหมเอาเลย2 นาที 2 นาที 2 นาทีเอาคุณอาทิตย์เลย2 นาทีเอาต้องขวาได้ขึ้นนะครับปัจจัยสู้เนี่ยสู้แห่งเมืองลำพูนลำพูนเอายังไม่ได้แชมป์ไหมแต่ปีหน้าจะมาอีกไหมครับมาครับปีหน้าจะมาอีกจะมาร่วมทุกปีนะครับนี่นะครับก็คงจบก็ขอไปเพียงแค่นี้นะครับขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใจตลาดระยะนะคะไปเชียร์กันเข้านะครับการถ่ายทอดของเรานะครับจะมีหลายสนามแข่งขันนะครับตอนนี้ขอตัดภาพไปยังสนามแข่งขันตามครับครับใช้ไกลๆตัดทับเลยนะครับไปไม่ไปตัดทับเลยนะครับเมื่อกี้ผมรีบตัดต่อเลยเมาผมกำลังเลยนะ
ับโอ้กองเชียร์ปากไปให้ลุงใหญ่เลยแหมพี่เลี้ยงให้ลุงนักกีฬาใหญ่เลยฝากศีรษะโซนนะครับตอนนี้ท่าหงรันหงรันรำนะครับแหมเลยครับท่าหงรันหงรันรำนะครับฝ่ายศีรษะโซนว่ากำลังกำลังเปิดนอกจากกระดุมนะครับแหมเรียกว่าตอนผ่านนะครับเรียกว่าตอนผ่านนะอันนั้นตามทีครับตามทีแบบนี้ด้วยเชียร์ทุกข้างว่าทุกข้างนะครับมองเชียร์ครับพังนะครับจากปากแผลนะครับทั้งพันว่าครับเอามารวม300นะครับสุดปากรวมกันทั้งหมดนะครับแม้จะไม่ถึง100เลยปากตาดีโอ้นี่อาศัยความเข้าแล้วแม่เข้าแล้วครับท่านเข้าแล้วทีมคุณสุวัฒน์นะครับคุณสุวัฒน์ทีมคุณสุวัฒน์นะครับสาลีทิพย์ปากซ้ายสาลีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเซินสลาทีมปางม2ได้ยินเสียงนี้แล้วสาลีผมขอทั้งที่ด้วยนะคะตอนนี้เอาละครับทีนี้ทีมถามถามคุณนะคะถามอะไรที่ยกผมถามไปแล้วสองครั้งนี่มากินรอที่แล้วมากินรอตั้งนานแล้วนะครับแหมเอ้ามาทางนี้ลงนี่ทางนี้ทางสาลีนี่นี่ทางนี้ตามมาสองมาเนี่ยยังอ้าวจับเลยนะมาจับแชมป์เก่ามาจับด้วยนะครับแชมป์เก่าจับด้วยจับเลือกข้าแล้วครับเดือดชิ้นเลยเดี๋ยวจะทำไทยเซิร์ฟกันนะครับลีลาน่าจะทำให้คนดูโหรู้สึกสนุกสนานเอาไปเลย20คะแนนนะครับรวมกันแล้ว100คะแนนพอดีนิ่งครับคะแนนพอจิตโอเคแล้วถ้าอยู่ไหนบ้าง1 2 3ตรงไหนพอดียีราพาฟื้นอีกครั้งนะครับไปที่สนามผักอื่นครับรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้ของสนามผาฟื้นนะครับปีนี้กีฬาอารยะของเรานะครับปีนี้สนุกสนานมากนะครับแม้แข่งขันแต่เปรี้ยงๆน้ำลมตกครับYeah.
แล้วแต่เราเชียร์แล้วมีลักษณะนี้มา
่าแล้วนะคะผู้ขาอินทิชชู่อะไรก็ลูกเด็กแม่แม่ก็ขอได้นะคะผลิตภัณฑ์หมูม่วงจ้าหมูได้ค่ะเล็ดริ้นนานๆอันนี้เป็นพื้นที่อีกปากนี้นะเป็นสัดส่วนของสงเขาเรียกว่ามอสมณะนะเป็นพื้นที่ที่ได้มาหลังสุดนะเพราะนั้นต้นไม้ยังไม่มีอะไรแต่ดินจะสมบูรณ์มากมอสมณะอ๋อพ่อท่านมาเห็นเลยพอพ่อท่านมาปี45เปิดตัวนะที่สาลีแล้วก็นิมนต์พ่อท่านมาดูพ่อท่านก็เดินดูสำรวจมาตอนนั้นไม่มีสิ่งก่อสร้างแม้แต่หลังเดียวพ่อท่านเดินมาเห็นตรงนี้โอ้โหหุบสวยจังเลยพอพระท่านขึ้นมอสมณะแล้วไปอยู่มอสมณะแล้วเดินดูมองทิวทัศน์ระบบนิเวศเราทั้งหมดเนี่ยพ่อท่านอุทานบอกว่าโอ้โหนี่มันสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะพ่อท่านก็เลยบอกว่าเอาตรงนี้เป็นที่อยู่ของสมณะเป็นแดนของสมณะนะแล้วพ่อท่านก็เดินเข้าข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นดอยส่วนหนึ่งแล้วเป็นลานกว้างข้างบนนะอันนั้นก็คือมอสุขภาพโรงพยาบาลธรรมชาติตอนนี้เราจะตัดถนนเราตัดเลนต่างๆที่เราคิดโครงการว่าจะมีโฮมสเตย์มีที่บำบัดมีที่ฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะกว้างกว่าทางนี้แล้วฝั่งนู้นเนี่ยจะมีต้นไทรใหญ่อายุ100กว่าปีแล้วจะนับของใครบ้างทีนี้พูดมาถึงเนี่ย3โซนเนี่ยเป็นตัวหลัก3เส้าและจุดกลางที่เชื่อมของเราก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นบึง20ไร่ตอนนี้ขุดเสร็จแล้วถ้าผ่านฝนเนี่ยพอโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นั้นเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังลงโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของอาคารที่จำเป็นอันนี้คือศูนย์องค์ความรู้เรียนรู้เรื่องของกิจกรรมไร้สารพิษหรือว่าสารพิษพืชภาคของเราแล้วอาคารหลังนี้ก็คืออาคารโรงอาหารทุนทั้งหมดที่ลงเนี่ยเป็นทุนยุทธศาสตร์ของจังหวัดบอกให้เดินลงไปช่วงแรกจะออกมาเป็นน้ำเรื่องของถนนไฟฟ้าประปาแล้วก็รุ่นที่สองเป็นลมเดือนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะสร้างบ้านแล้วเนี่ยทยอยเสร็จเนี่ยประมาณ20-21หลังรวมทั้งหมดโอ้โหเสาไฟฟ้ามาเลยก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีชีวิตกันแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเริ่มปลูกเองมีอาหารไร้สารพิษที่พวกเธอเดินมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ไหลตรงนั้นมาคือแปลงพืชผักสวนครัวธรรมชาติไทยโบราณย่างยืนถ้าเกิดจะตามต้นเด็กมีสารพัดมะเฟืองจะลิงปิงอะไรแล้วก็สวนกล้วยไข่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำแพงเพชรที่พูดถึงนั่นอาหารย่างยืนเราเตรียมไว้แล้วและทีนี้พอแหล่งน้ำเสร็จก็คืออาหารตามฤดูกาลไข่พืชผักผลไม้กะหล่ำปีผักกาดนะถั่วอะไรต่างๆที่มันล้มลุกเนี่ยแล้วในป่าเนี่ยเราจะผสมผสานกับผลไม้ยั่งยืนนะมีมะม่วงมีกระท้อนมีขนุนมีลำไยนะจะผสมผสานแล้วตรงนี้พอธรรมชาติสมบูรณ์นะพวกหนูๆปูเป็ดจะอยู่อาศัยแล้วที่นี่ก็คือสวนสัตว์เปิดของงูเหลือมสมัยมาปักกดแต่ละปีเนี่ยมาปักกดในป่าเนี่ยโยมาฟังธรรมกับตมาเวลากลับเนี่ยจะเห็นงูเหลือมขวางทางอยู่นึกว่าท่อนไม้นะไม่กัดไม่ทำร้ายแล้วป่าทั้งหมดเนี่ยจะผสมผสานด้วยสมุนไพรธรรมชาติของพวกเรานะที่เนี่ยหมอมาเห็นบอกว่านี่แหละคือโรงพยาบาลธรรมชาติของเรานะหมอภาคฟ้าหนึ่งเอาเดินทางนี้แล้วก็ออกส่วนผู้ว่าไปเลยแล้วไอ้จุดเริ่มต้นของพวกเรานะทางโครงสร้างทางวัตถุทางบ้านเนี่ยไม่มีอะไรบ้านที่เราทานอาหารคือบ้านหลังแรกเรียกว่าบ้านตอไม้เป็นจุดศูนย์รวมตอนนี้เราวิถีชีวิตของเราเนี่ยเริ่มเดินไปด้วย
ตัวเรานะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นอาทิตย์หนึ่งเราทำกัน3วันจันทร์พุธศุกร์นะสมณะก็ไม่ได้อยู่ประจำสมณะก็มาจากสาลีซึ่งเป็นเครือข่ายอาตมาจะเป็นตัวหลักที่มาดูแลเป็นคร่าวแล้วทีนี้ภาพกระแสที่ออกไปเนี่ยเขาได้ข่าวว่าที่นี่โอ้โหโครงการใหญ่คือโครงการสุขภาพ40ล้านน่ะตอนนี้เรามันเป็นแค่โครงการผ่านอนุมัติแต่เราเอาฝังดินไว้เรายังไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวที่เราใช้นี่ก็คือยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรแล้วจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ก็คืออาหารไร้สารพิษนะเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นจุดแข็งของอโศกอยู่แล้วเป็นชีวิตเราอยู่แล้วอันนี้เป็นบ้านดินหลังแรกนะบ้านสีทองประคองศีลคือบ้านของคุณแอดฝีมือของโยมอะไรสร้างนะมีสองมันดิชื่ออะไรที่มาจากหินผาเนี่ยมาสร้างให้นี่โอ้โหนะโยมหลังแอดดูเสามันนะสามเสามันเนี่ยแอดที่ร้องเพลงพ่อท่านไปด้วยเออมันสัตว์แต่มันคุยกันมากเลยมันโยมเป็นคนรักตัวมันอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่แอดคนที่เป็นแม่ครัวอ้วนๆน่ะแอดที่ทำอาหารให้เราอยู่ข้างล่างน่ะเขามาจากโคทลีเขาเพิ่งย้ายเข้าชุมชนจะมาอยู่ประจำก็คือเมื่อวานเนี้ยถึงแม้ที่ขนของมาแล้วคนเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นแม่ครัวเป็นคนประสานเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์คนที่มาพร้อมกันนั่นใช่ไหมครับใช่แล้วมาจ๊ะเอ๋กันแกชื่อแอดเหรอครับคนนั้นชื่อแอดนี่บ้านของโจ้นะนี่บ้านของบ้านดินหลังนี้เป็นบ้านดินของน้องชายของคุณภูลศรีคุณสมบังแล้วนะเพราะนั้นที่นี่มีบ้านดินหลายหลังแล้วตอนนี้เราเดินมาเนี่ยจะเห็นบึงแล้วนะของเราทั้งหมดเลยของเราไปถึงนู่นนู่นเราจะมาเอาแล้วเหรอเนี่ยเราจะมาแล้วไปถึงต้นทรายใหญ่นู่นนะแล้วที่ของญาติธรรมของโยมวีระของโยมปากาอะไรเนี่ยสวนมันจะล้อมเราไว้หมดเลยที่วีระรถบัสคันใหญ่ๆนั่นแหละครับแล้วบ้านหลังนี้คือบ้านของคุณกมลที่ถ่ายวิดีโอส่วนกลางของพวกเราอ่ะคุณกมลคุณหลินนะเขายังไม่เสร็จลูกสาวเขาเรียนมหาลัยแล้วเขาต้องการเป็นบ้านที่มาอะไรอ่านหนังสือพักผ่อนมาอะไรเขาจะมาเป็นคร่าวอันนั้นลานอันนั้นเตโซนบนนี่เราจะเห็นว่าเป็นโซนรีสอร์ทนะเป็นอันนั้นร้านรีสอร์ทแต่พอไปโซนล่างเนี่ยจะเป็นโซนแบบวิถีชีวิตแบบไทยๆบ้านจะแตกต่างกันเราจะอยู่แบบหลากหลายทีนี้เราพ้นโซนของผักสวนครัวยั่งยืนแล้วตอนนี้เข้ามาเนี่ยที่หลายเขาเนี่ยเราจะเห็นก็คือสวนสมุนไพรไม้หอมไม้ดอกในวรรณคดีโบราณของเราเนี่ยจะรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดมันเริ่มจะออกดอกเป็นบางชนิดรบทันจังหวัดนะตรงนี้กับตรงนู้นมีจำปีจำปาจำปูนกระดังงาอะไรต่างๆเนี่ยหมดเลยไม้หอมเห็นไหมกระดังงาไทยกระดังงาอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีต้นสาระต้นอะไรหลากพันนะแล้วพวกไม้หอมเห็นไหมพวกมะลิซ้อนมะลิอะไรต่างๆเนี่ยจะมีหลายพันเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วนะมีกุหลาบนะแต่ไม่ใช่กุหลาบแล้วนะที่ถ่ายแล้วมาท้องร่วงเนี่ยนะเป็นกุหลาบที่ยาเป็นยาเป็นยาระบายแล้วกลิ่นพวกนี้ก็คือสมุนไพรที่เป็นโอโซนเพราะนั้นโอโซนของเราเนี่ยจะเป็นโอโซนที่บริสุทธิ์เนี่ยแหล่งน้ำนี้จะใช้เป็นแหล่งน้ำดิบนะทำประปาแล้วโซนพื้นที่ทั้งหมดทางนู้นที่เราเห็นเนี่ยเราเตรียมไว้นั่นแหละคือสามารถจะปลูกปึกอะไรปลูกพืชล้มลุกพืชผักนะมะละกออะไรเอาหน้าดินมาไว้ดินมันงามมากผักปัญญาอ่อนนะแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะมีที่ออกกำลังกายจะวิ่งจะเดินจะมีซุ้มมีอะไรเนี่ยนี่คือการวางผังเมืองทีเดียวให้มันแล้วจบยอดแล้วดอกไม้ที่มันจะเป็นซุ้มเนี่ยมาทำเป็นซุ้มนักเรียนมาอ่านหนังสือพวกเรามาเล่นมาวิ่งแล้วบ้านหลังนี้เจ๊ไปไหนบ้างเนาะเจ๊เป็นไหมเนี่ยเจ๊ดังพอดคอยเป็นเพชรบ้านหลังนี้คือบ้านหลังแรกที่สร้างหลังแรกของคุณจิหรือคุณประเสริฐกับคุณเกศเป็นบ้านเป็นเรือนรับรองเวลาญาติเวลาแขกเรามาแล้วแกก็มานะเป็นคราวโซนนี้ที่มาบอกว่าโซนรีสอร์ทอันนี้บ้านของคุณกิ๊กนะอยู่ที่สันติเนี่ย
แล้วหลังนี้ก็คือบ้านของโยมฟ้าเกื้อกับน้องสาวนะชื่อว่าบ้านอมรินทร์เบิกฟ้าบ้านหลังนี้เปิดไปแล้วเป็นที่ทำวัดเย็นของพวกเราอนุทัยที่ทำวัดเช้าเนี่ยเราคุยกันท่ามกลางเดือนดาวที่นี่ฟ้าจะเปิดมากนะเดือนดาวจะสว่างฟ้าจะเปิดเนี่ยที่เราตัดชื่อคุณภาพนะเป็นชั้นๆเนี่ยที่เราจะปลูกโฮมสเตย์เพราะนั้นเวลาพวกเราเหงาเจ็บป่วยอยู่ชั้นกดดันมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำอะไรนี่นิ่งไปเดี๋ยวหายกินอาหารธรรมชาติโอ้ผมจะมาบ่อยครับทีนี้พอเข้าเขตด้านล่างเนี่ยชุมชนจะเป็นชุมชนแบบวิถีชีวิตไทยบ้านจะหลากหลายอันนี้คือลักษณะบ้านไทยโบราณนี่ไงบ้านใต้ถุนจะโล่งเย็นมากบ้านหลังนี้มี2เตียงพี่กับน้องเวลาทำวัดแม่จะมานอนที่นี่แม่บ้านเห็นเพราะว่านี่หลังนั้นเลยแล้วหลังนั้นจะเป็นบ้านที่ผสมผสานกันเนี่ยเห็นไหมต้นพิกุลต้นคัดเค้าดอกมะลิดอกกุหลาบดอกอะไรสารพีดอกต่างเนี่ยสาระสาเลอะมาจำชื่อได้ไม่หมดแต่เขาจะมีป้ายชื่อไว้ตรงนี้เลยนะทีนี้ร่องน้ำที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือร่องน้ำซับน้ำซึมพอเราสร้างป่าปุ๊บนะน้ำซับน้ำซึมก็เกิดแล้วต้นไม้ที่เห็นคือต้นชมพู่โบราณ2ต้นเห็นไหมต้นชาติลูกต้นชมพู่โบไข่น้ำอ่ะไข่น้ำไข่ผำเสียบเสียบเสียบนี่กำลังจะเดินไปสวนผู้ว่าใช่ไหมอยู่ติดกันเลยเหรอเจ้าติดกันตรงข้างนี้เลยเอาพวกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วไอ้เสาโดๆนี่ก็คือแปลงผักหวานนะตอนนี้ผักหวานอยู่เต็มเลยเนี่ยอันนี้บ้านของประธานชุมชนอาจารย์ยาวอาจารย์ดิชัดนะพ่อกับแม่น้องใจใช่ปู่กับย่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีผลไม้ของพวกเราซึ่งมีอยู่ในพื้นที่กระจายไปหมดเพราะนั้นนี่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะเราปลูกเราสร้างตั้งแต่แรกมาประมาณ10ปีแล้วก็ปลูกไอ้ย่างชื่ออะไรทางนี้จะเป็นสวนของญาติธรรมและที่ส่วนกลางเนี่ยจะแค่ถนนข้างหน้าเราเนี่ยพูดกันมานานที่ยังไม่รู้ว่าแกเป็นประธานอันนี้จะเป็นสวนผลไม้สารอีกส่วนนึงแต่โซนใกล้เราเนี่ยเขาทำธรรมชาติไร้สารพิษใช่ไหมคะธรรมชาติคือไร้สารพิษจะออกตามฤดูกาลบ้านหลังที่เราเห็นข้างหน้าสังเกตหลังคานะนี่คือบ้านประเทศไทยสีธรรมชาติยังสร้างไม่เสร็จเล่นว่าชื่อบ้านว่าบ้านประเทศไทยคนหลังคาธงชาติอะไรไม่จริงแกครับมีกินได้เลยครับแม่กระทันสวนแถวนี้ของใครมั้ยเจ้อันนี้สวนของโยมเนาซึ่งเป็นชาวบ้านซึ่งมีอัธยาศัยดีมากเขาอยากจะให้พวกเราแบ่งซื้อแล้วอยากจะให้พวกเราอยู่ได้อย่างประมาณเท่าไหร่เจ้ฮะตอนนี้พื้นที่ที่นี่ราคายังไม่แพงนะเราซื้อกันทีแรกนี่ 6,000 ต่อมามา 8,000 ตอนนี้มาถึง 10,000 ไร่นึงอ่ะ 10,000 เดียวใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วบ้านเนี่ยใครพร้อมมาอยู่ก่อนก็เลือกทำเลได้ก่อนแต่ปลูกบ้านแล้วต้องทำให้เป็นสวนฟ้าเกื้อนะเป็นอาณาจักรของผู้ว่าระวังรถนะผู้ว่าเก่งมากเลยลูกเลยรวมญาติพี่น้องเนี่ยมาอยู่ในชีวิตแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยลูกเลยนะบ้านประมาณ 6-7 หลังเอาพี่เอาน้องมาอยู่หมดเลยแล้วเวลาผลไม้เวลาอะไรเนี่ยมันเยอะมันอะไรก็คือเอาเข้าเพชรสาภูมิเข้าสาลีใช่กระท้อนแล้วผู้ว่าเนี่ยไม่มีลูกเพราะนั้นเวลาหมดอายุขายแกก็คือตรงนี้แกยกให้ส่วนกลางเพชรสาภูมิวันนี้ที่นี่จะเป็นอาณาจักรอาณาจักรล้าน
ที่ของผู้ว่านี่ประมาณ 30-40 ไร่นี่แหละอันนี้บ้านของน้องสาวอันนี้บ้านของพ่อของโยมฟาเกื้อของโยมฟาเกื้อเห็นไหมเห็นกาละเวกกระดังงาอะไรพวกเนี้ยร่มรื่นมากหอมเนี่ยผลไม้ในพื้นที่จะหลากหลายขนุนเนี่ยนะกองอยู่กับดินเลยต้นเนี้ยกองอยู่กับดินเลยตั้งแต่ตื่นมาโน่นอาบมาตื่นมาเร็วกว่าพวกเราอีกเป็นโลกบ้านหลังนี้บ้านปีกไม้สักชื่อว่าบ้านจันแจ่มฟ้าพี่เข้าเขตสวนมะขามหวานแล้วมันจะมีหลากหลายมีพี่น้องของท่านผู้ว่านี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้รวมกันหมดทุกคนเลยทุกคนรสชาติดีนี่คะขออนุญาตเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยเนี่ยมะขามเทศมะขามหวานก็คงไม่ต้องให้ท่านใช้เวลามากหรอกนะไม่น่าจะเกิน9โมงแล้วเรารีบไปทานข้าวเลี้ยงเราชุมชนนี่แหละไม่ได้เป็นส่วนตัวอะไรเราทั้งหมดนี่จริงๆก็มันเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งกิ่งก้านเปลือกกระพี้แก่นอะไรอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกกันเป็นตัวใจกลางเลี้ยงระบบทั้งหมดอันนี้คือบ้านหลังใหญ่ผู้ว่าติดแก้วเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะใช้ตรงศาลานี่สวยมากนี่ของก่อนใหญ่ศาลาบ้านหลังใหญ่ยาวทางโน้นเป็นเรือรับเมื่อเจอเธอถ่ายปกติตอนเช้าเนี่ยเสียงนี่ร่างกายนี่เหมือนกับนะคนหนุ่มช่วงนี้อยู่ในช่วงที่อะไรอ่ะท่านจะช่วยหาเสียงด้วยแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาพักสวนอาโยมเชิญครับมีที่นี่ฮะมีผู้ใหญ่นะนอนแล้วมันจะอิ่มเช้ามาแล้วก็จะกระฉับกระเฉงแล้วยิ่งถ้าตอนเช้ามีโอกาสได้เดินดูธรรมชาติอนุนันนี้เนี่ยมาว่าที่เนี่ยแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วแล้วยิ่งเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยสัมพันธ์กันพูดคุยกันอะไรที่มันให้เกิดความอะไรอ่ะรื่นรมเป็นแบบกุศลน่ะนะในฐานะชาวโศกเราอ่ะมาที่นี่อ่ะเขาจึงตั้งใจกันว่าให้เป็นดินแดนที่จะเป็นที่ฟื้นฟูฟูมฟักรักษาชีวิตและจิตวิญญาณของชาวอโศกเป็นไร่ข้าวโพดบริเวณไม่น่าดูแห้งแล้งอยู่ตรงข้ามกับที่ซึ่งเป็นส่วนกลางของพวกเรานะที่เพชรปูมเนี่ยนะครับทุกคนคงทราบดีว่าเพชรปูมมันเกิดมาอย่างไรแล้วนะก็คงจะไม่รอหลบย้อนไปตั้งแต่เบื้องต้นนะจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อผมกับครอบครัวย้ายมาเนี่ยมาเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดที่นี่เราก็มาดูสถานที่ที่มีคนเข้าไปบอกขายที่ดินแล้วนี่ก็เดินทางไปสถานที่กันใช้เวลาประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541เป็น7ปีนะทำการปีสิบน่าประมาณปีต้นปีประมาณ6ปีแล้วก็มะพร้าวบางต้นที่ต้นสูงๆนอกนั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นเองทั้งสิ้นตั้งแต่เดิมมันจะเป็นภูเขาหัวโล้นโล้นแล้วก็แห้งแล้วหน้าเนี้ยเดือนมีนาเนี่ยเรามาดูที่เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยบริเวณตรงสระน้ำที่เห็นเนี่ยจะเป็นบริเวณของหุบเอว
ชนบ้านที่อยู่ทางบนนั้นจะเป็นจะเรียกว่ายอดเขาก็ได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางแค่น้ำผ่านเพื่อจะลงไปยังท้องนาของชาวบ้านเมื่อก่อนแนวนี้เป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำครับผ่านลงรถไปเนี่ยลงรถกับอาคารไม้ผลนะฮะจะเป็นร่องน้ำทั้งสิ้นนะจะเป็นหุบเหวเลยถ้าเรายืนอยู่เราจะต้องแหงนคอตั้งบ่าจึงจะเห็นยอดเนินตรงนั้นแต่ว่ามันจะเป็นบริเวณที่ร่องน้ำที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกเพราะฉะนั้นวิธีทำแก้มลิงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเอาดินบางส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมแต่เดิมเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วยกดินบางส่วนมาปิดท้ายนะฮะแล้วดินบางส่วนก็ขอมาจากวัดเพราะว่าวัดขุดสระแล้วก็จะต้องหาที่ทิ้งดินก็เลยขออนุญาตสมัยนั้นผู้สุขเยท่านสุขโลดูแลอยู่ก็ไปนิมนต์ท่านกลับไปกราบขออนุญาตท่านขอดินบางส่วนมาปิดท้ายตรงนี้ก็ เป็นอันว่าโยมได้โยมนั่งเถอะเท้าจะได้ไม่เจ็บเราได้ที่อดีตขึ้นไปอินเดีย เหมือนมานั่งของคาวบอยนะม้านั่งอันนี้เป็นม้านั่งยามเออตัวนี้จะเป็นม้านั่งสำหรับยามหน้าบ้านของคนอินเดียที่เวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาจะมาเดินยามแล้วก็จะนั่งพักนะครับผมเล่าต่ออีกนิดนึงนะฮะก็มาทำตั้งแต่ปี2540มาเนี่ยนะครับสมัยนั้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดที่นี่ย้ายจากมานั้นผมอยู่ลพบุรีปี2539ย้ายมาเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดที่นี่ก็ที่เหตุที่ซื้อที่ดินตรงนี้ก็เพราะว่าได้อยู่ใกล้ๆทำที่ดินของวัดตอนนี้ยังไม่เป็นก็ท่านนั้นก็จะได้อยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นก็คือท่านวินทะโลท่านมาดูแลอยู่นะครับก็ได้มาช่วยท่านบ้างดูโน่นดูนี่ให้ท่านบ้างแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นบนนั้นยังเป็นป่ามากก็สมัยนั้นอาจารย์ดิฉันท่านก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะนะครับปลูกไว้เยอะมากแล้วก็เราก็พยายามรักษาป่าตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้เต็มความสามารถนะฮะก็สามารถสร้างป่าได้ในระดับหนึ่งนะดังที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่เนี่ยจากนั้นเราก็ผมก็ได้รับคำสั่งยกย้ายไปเป็นปลัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่โคราชแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่สตูแล้วก็ย้ายมานี่ที่สตูสมนาท่านได้นำเรียนให้ทราบทีนี้เราย้อนไปฟังอีกนิดว่าในระหว่างที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเองก็มีนโยบายที่จะทำพื้นที่บริเวณของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับปอดของคนเหนือตอนล่าง คนภาคเหนือตอนล่างเพราะว่าเราถูกมารุมมาตุ้มด้วยยาฆ่าแมลงกับสารเคมีมาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยมีใครแม้แต่คนเดียวหมายรวมไปถึงรัฐบาลด้วยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ในทางตรงข้ามทุกคนก็หาผลประโยชน์จากการที่ได้เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยเคมีจากการที่ได้เปอร์เซ็นต์ยาฆ่าแมลงนำเข้าทั้งยาฆ่าแมลงทั้งปุ๋ยเคมีผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมเข้ามาในบ้านเราเนี่ยปีนึงเนี่ยหลายล้านตันเคมีในหลายล้านตันเคมีถามว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นในประเทศไทยนี้ปัญหาก็คือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเกษตรกรแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในประเทศไทยณวันที่ผมคิดได้เนี่ยเกษตรกรเป็นคนที่ตายเร็วที่สุดในประเทศไทยเพราะเกษตรกรเองเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเคมีมากกว่าคนอื่นเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรถ้าตราบใดก็ตามเรายังไม่มีอำนาจเรายังไม่มีหน้าที่เนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
บังเอิญห่วงนั้นผมได้รับอนุญาตได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าการจังหวัดให้ดูแลเรื่องการเกษตรขณะเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดที่นี่ก็เลยวางนโยบายว่าเราจะต้องทำหลักการทำตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ให้เป็นแหล่งอาหารจังหวัดประชาชนในจังหวัดประชาชนในภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างโดยอาหารเหล่านี้ต้องเป็นอาหารที่ปลาจัดพิษที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนก็เริ่มโครงการตั้งแต่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำได้ประมาณ2ปีหรือ3ปีเสร็จเพียงแต่ให้แนวความคิดแล้วก็มีการเริ่มมีกลุ่มเล็กๆของคนบางกลุ่มแต่ไม่ใช่คนที่นี่นะฮะไม่ใช่คนที่เป็นพาพงศ์หรอกอย่าไปตามความหวังสูงนะครับเราก็ได้เริ่มคนจากทางการขายก่อนแล้วก็มาคนทางอำเภอเมืองเริ่มปลูกพืชผักสอดสารที่เอาออกมาจำหน่ายโดยทางราชการจะจัดว่าให้เขาเป็นพิเศษในวันหยุดราชการแล้วก็วันที่กำหนดไว้ที่หน้าสารกลางสุดท้ายก็เริ่มเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังเกิดขึ้นกำลังจะเดินดีผมก็ถูกว่าไปอยู่ที่โคราชไปอยู่ที่โคราชได้ประมาณ7ปีก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าที่สตูลก็ไปเริ่มทำที่สตูลแบบเดียวกันประธานที่สตูลก็ไปทำพืชผักปลอดสารที่สตูลย้ายมาที่นี่ก็กลับใหม่กลับมาก็คิดว่าเราทำอย่างไรไอ้ความคิดเก่าความคิดเดิมก็เกิดขึ้นว่าทำอย่างไรที่เราจะทำให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดเราปลอดภัยจากสารพิษให้ได้เพราะในขณะที่ย้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าบ้านเมืองเต็มไปด้วยสารพิษเนื่องจากชาวรังสิตผมรู้จักชาวรังสิตนะครับชาวรังสิตเลิกทำส้มในพื้นที่ของรังสิตเนื่องจากดินหมดชีวิตดินที่รังสิตเสียชีวิตหมดก็อพยพจากรังสิตมาสร้างสวนส้มกันที่นี่ทั้งหมดเพราะดินเรานั้นยังเป็นสาวนะสุดท้ายเนี่ยทั้งยาฆ่าแมลงทั้งปุ๋ยเคมีซึ่งระดมนะฮะทุ่มเข้าไปในพื้นที่เมื่อผมกลับมาอีกครั้งนึงทั้งยาฆ่าแมลงทั้งปุ๋ยเคมีเนี่ยระดมเข้าไปในพื้นที่ปีนึงหลายแสนตันหลายแสนตันนะครับลงไปในดินขณะนี้ดินของจังหวัดกำแพงเพชรส่วนที่ทำพืชที่เรียกว่าส้มแกอายุ60แล้วจากการที่ระดมใส่เครื่องสำอางเข้าไปเนี่ยผมอยากจะเรียกว่าเครื่องสำอางก็แล้วกันก็กลับมาใหม่กลับมาพลิกฟื้นใหม่ในจังหวัดที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรเกิดไอเดียเกิดความคิดที่จะบอกว่าต่อไปนี้ทุกจังหวัดให้กำหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองยุทธศาสตร์ของตัวเองแปลว่าอะไรใครรู้มั้ยนักเรียนแปลว่าอะไรยุทธศาสตร์เอาละแปลง่ายๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางภาษาวิชาการแปลว่าอยากจะทำอะไรที่จะเกิดความสุขกับพี่น้องประชาชนและเกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจศีลธรรมให้คิดขึ้นมาให้จังหวัดคิดขึ้นมาแต่การคิดของจังหวัดนั้นมันรู้เหนียวดีกว่ามันหายไปมันเทปอ่ะแต่มันวนกลับมาลักษณะเขาเขียนเป็นกองจองแต่มันจะแปลอย่างนี้แปลว่า
เราจะปลูกพืชผักปลอดสารพิษนะครับอาจจะเรียกยุทธศาสตร์ปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยนะครับเพื่อนำชีวิตสู่ครัวโลกอะไรทำนองเนี้ยนะเพราะกับผมเพราะกับที่ผมว่านี่คือหมายความว่าเราจะปลูกพืชผักทำพืชผักปลอดสารพิษให้ชีวิตปลอดภัยแล้วไม่ใช่ปลอดภัยแค่พวกเราเราจะเอาความปลอดภัยเนี่ยไปสู่ชาวโลกด้วยนั่นคือยุทธศาสตร์ของจังหวัดในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็แปลว่าอะไรที่ทำไมมันจึงเกิดยุทธศาสตร์ตัวนี้ขึ้นมาทำไมไม่เกิดยุทธศาสตร์เหมือนกับเชียงใหม่เชียงใหม่เขาว่าไงชาวเชียงใหม่ยุทธศาสตร์เชียงใหม่เชียงใหม่เที่ยวอย่างเดียวออกมายุทธศาสตร์เชียงใหม่เที่ยวอย่างเดียวนะฮะยุทธศาสตร์เชียงใหม่เนี่ยเที่ยวครับเที่ยวอย่างเดียวคือหมายความว่าเอาคนเข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่เพื่อก่อให้เกิดกำไรไปดูเถอะยุทธศาสตร์เชียงใหม่ครับแต่ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยถามว่ามีเที่ยวไหมมีเป็นยุทธศาสตร์ที่สองแต่เราเขียนไว้ชัดเลยว่าการท่องเที่ยวของเรานั้นเชิงนิเวศคุณจะเอาอบายมุขมาคุณจะมาเปิดคาราโอเกะคุณจะมาเปิดอะไรต่ออะไรไม่ได้เราไม่มีโซนิ่งไม่มีอีกแล้วไม่ให้เปิดอีกแล้วเพราะนั้นกำแพงเพชรก็จะเป็นเมืองเงียบๆเป็นเมืองเกษตรกรเงียบๆแล้วถามว่าเมืองเกษตรกรมันจะรวยไหมไม่รวยหรอกแล้วถามว่าจะรวยไปทำไมนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ของกำแพงเพชรแต่ถามว่ามันจะรวยได้มั้ยรวยได้ถ้าอาหารของเราป้อนไปขายทั่วโลกนั่นไม่ต้องขายทั่วโลกณวันนี้ขายแค่ภาคเหนือตอนล่างเกษตรกรก็มีกินถามว่าถ้าสมมุติว่าทั้งประเทศไทยเขารู้ว่าถ้าคุณเข้ามารับประทานอาหารภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยโดยเฉพาะพืชผักคุณจะรับประทานอาหารที่ปลอดจากสารพิษไม่จะปลอดไร้สารพิษเลยอันนี้เป็นความฝันในอนาคตข้างหน้าคือเป็นยุทธศาสตร์ที่เราต้องเดินไปสู่ความนิยมตรงนี้นี่คือเป้าหมายของจังหวัดกำแพงเพชรและในกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มคลัสเตอร์แปลว่ากลุ่มจังหวัดต่างๆที่รวมตัวกันเขาเรียกคลัสเตอร์มีอยู่ 4-5 จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆในกลุ่มคลัสเตอร์ซึ่งเมื่อเรากำหนดยุทธศาสตร์รวมเนี่ยเขาไม่เคยมองเราเลยณวันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งในความสำเร็จเราเป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นออกความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะกำแพงเพชรตากเติกแล้วแพ้ละหมดนะครับในนครสวรรค์เนี่ยแพ้ละหมดนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเบอร์หนึ่งณวันนี้เราท็อป20นะ20จังหวัดนำเนี่ยที่เขาจัดอันดับขึ้นมาเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาถามว่ายุทธศาสตร์ของใครประสบความสำเร็จมากที่สุดเนี่ยเขาจัดไว้20อันดับที่สอบผ่านนะที่สอบผ่านโดยคะแนนที่การประเมินของบริษัทเราเป็น1ใน20ใน20ผมเกษียณมาแล้วผมไม่ได้ดูว่า1ใน20นั้นอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ถือว่าเราสอบผ่านและในกลุ่มคลัสเตอร์5 6จังหวัดเนี่ยบริเวณภาคเหนือตอนล่างนี่เราเป็นที่1ดังนั้นจึงพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าการกำหนดยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยนำไทยสู่ครัวโลกออกแล้วนี่ใช่ไหมอาหารปลอดภัยนำไทยสู่ครัวโลกของกำแพงเพชรนั้นถูกต้องก็ตรงกับที่พ่อท่านเคยบอกมาตลอดทีนี้นะวันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ที่เพชรขาวที่เพชรผาภูมินี้ตอนนั้นผมเป็นผู้ว่า CEO ซึ่งผมไม่อยากเป็นผู้ว่า CEO นี่ไม่ได้ชอบเลยเพราะผู้ว่ามันเป็นภาษาไทย CEO เป็นภาษาอังกฤษเป็นลูกผสมนึกออกไหมลูกผสมระหว่างไทยกับอังกฤษก็ออกมาเป็นดาราหนังดาราหนังนี้ต้องลูกผสมนะผมนี่ลูกผสมเหมือนกันแต่ผสมจีนมันเขาไม่เอาไปเป็นดาราหนัง
นะครับพูดมันตลกมากมันไม่ได้ไม่เครียดนะเพราะนั้นการเป็นผู้ว่า CEO เนี่ยที่นักเรียนทั้งหลายฟังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสู้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ว่า CEO เนี่ยถ้าแปลนะก็แปลว่า Chief Executive Officer ภาษาอังกฤษ C นะ Chief Executive Officer ไปหาเปิดดิกต้องก็แปลว่าผู้จัดการธรรมดานี่แหละโอ้เป็นผู้ว่าแล้วมาเป็นผู้จัดการเหมือนกับผู้จัดการบริษัทผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดวันดีคืนดีบอกเฮ้ยคุณเลยเป็นผู้จัดการบริษัทมันผิดกันเขาพูดว่าผู้เพราะว่าผู้จัดการบริษัทเนี่ยเขาดูอะไรเขาดูผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้นแหละกับเขาดูความสุขของคนในบริษัทเท่านั้นแหละนึกออกไหมผลประโยชน์ของบริษัทกับความสุขของบริษัทส่วนลูกค้าคุณจะเรื่องอะไรเรื่องของคุณคุณมาซื้อของฉันกันเลยกันทำให้คุณพอใจคุณซื้อของฉันคุณจะจนจะรวยคุณจะมีเงินมีทองหรือไม่มีเรื่องคุณแต่ให้ลูกหลานฉันให้ผู้ลูกจ้างฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีให้บริษัทฉันเจริญส่วนคนนอกนั้นข้างคุณเอาใจคุณอย่างไรคนคุณจะรวยจะจนจะทุกข์จะยากหรือสุขสนุกสนานยังไงข้างคุณเพราะนั้นผู้ว่า CEO ผมจึงไม่ชอบคำนี้ผมชอบคำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่ดูแลแค่ลูกน้องในสารกลางเท่านั้นเราดูแลไปถึงพี่น้องประชาชนข้างล่างทุกยากตั้งแต่เริ่มคลอดจนกระทั่งเข้าโรงมันเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นทุกสุขของชาวบ้านความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยน้ำท่วมไฟไหม้ดูผมเชื่อเลยเหนื่อยแทบตายนะเหนื่อยแทบตายแต่คำชมคงไม่ได้หรอกมีคำติฉินมากน้อยเท่านั้นเองนั่นคือหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องผมเคยบอกเพื่อนๆน้องๆหลายคนบอกเหนื่อยบอกไม่ต้องน้อยใจคุณเลือกมาเป็นเองไม่เคยเขาขอให้คุณเป็นผู้ว่าคุณอยากเป็นจะตายก็เป็นแล้วอย่าหมดเขาไม่ให้เป็นโกรธนะเขาเป็นแล้วมาบ่นว่าเหนื่อยนั่นอย่าบ่นนะครับนั่นคือย้อนกลับไปคือพอผมเป็นผู้ว่า CEO เนี่ยเขาก็มีงบประมาณให้งบประมาณนี้เนี่ยให้เอามาดำเนินการตามอะไรยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็เอามาสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิเอามาสร้างสระน้ำพิพิธภัณฑ์ภูมิจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ทำทั้งจังหวัดแหละมันมีเงินเยอะส่วนนั้นก็เอาไปที่นู่นที่นี่ไม่ใช่เอามาที่เพชรพระภูมิอย่างเดียวหรอกนะครับมีเยอะแยะที่แบ่งออกไปตามอำเภอต่างๆอำเภอไหนจะทำอะไรแต่ขอให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดคุณก็เอาไปทำคุณก็ไปทำแต่เราก็มาลงที่นี่ส่วนเพราะว่าส่วนตรงนี้เนี่ยผมต้องการที่ให้เป็นหัวใจเป็นหัวใจไม่ใช่เป็นมือเป็นเท้าเป็นแม่ของยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยนำไทยสู่ทั่วโลกเป็นแม่เป็นหัวใจไม่ต้องเป็นมือเป็นเท้าให้เป็นหมวกให้เป็นหมวกนะฮะหมวกกับรองเท้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนรองเท้าทำหน้าที่อะไรรองที่เท้าหมวกครับอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่สำคัญเท่ากันอะทั้งรองเท้าและหมวกแต่เวลาเราเก็บเนี่ยเราเก็บที่เดียวกันไหมไม่เก็บที่เดียวกันวันนั้นเข้าใจนะวันนั้นเพชรผาภูมินี่ต้องการให้เป็นหมวกเป็นสมองส่วนรองเท้าก็จะอยู่ตามพื้นเกษตรกรทั้งหมดถูกไหมเราก็จะไปที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรที่ถูกต้องมีแปลงสาธิตมีวิถีชีวิตที่เป็นไทยที่ถูกต้องมีคุณธรรมตรงนี้ก็จะเป็นหมวกจะเป็นตัวอย่างหมวกสูงเนาะอยู่สูง
พราะฉะนั้นใครที่จะมาเป็นหมวกเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างได้ไม่ใช่เอารองเท้ามาวางบนหัวถูกไหมถ้าใครคิดว่าจะเป็นรองเท้าอย่ามาที่มาก็ต้องมาให้ความรู้เขาให้คุณธรรมเขาเป็นตัวอย่างให้เขาส่วนรองเท้ามีเยอะเราก็มีที่เราไปอยู่ตามหมู่บ้านตำบลต่างๆก็จะมาเรียนจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตจะมาเรียนรู้แนวทางที่จะทำให้พืชผักปลอดสารพิษการเป็นอยู่อย่างประหยัดมีชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องขณะนี้ทีนี้การที่จะมาได้การที่จะมีคนมาอยู่ได้ก็จะต้องมีสิ่งที่จะเราจะเรียกว่าอำนวยประโยชน์ในเรื่องของการฝึกอบรมให้พร้อมคนที่จะมาอยู่ได้ต้องมีไฟมีน้ำมีอาคารก็เลยของบประมาณส่วนหนึ่งเอาเข้ามาทำเป็นโครงการของรัฐบาลนะนี่ไม่ใช่โครงการของชาวอโศกเป็นโครงการของรัฐบาลที่มาสร้างในชุมชนเพชรผาภูมิซึ่งเป็นชาวชุมชนของชาวอโศกซึ่งเรามั่นใจว่าวิถีชีวิตนั้นจะเป็นตัวอย่างกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาอบรมได้ไอ้ความรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องยาฆ่าแมลงเนี่ยไปเอาที่ไหนมาก็ได้ไปเอาที่ไหนมาก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายแล้วสิ่งที่เราต้องการอีกอันหนึ่งคือองค์ความรู้ของพี่น้องประชาชนไอ้ที่ว่าปุ๋ยชีวภาพดีเนี่ยมีสูตรอยู่ร้อยหมื่นสูตรถามว่าไอ้ร้อยหมื่นสูตรเนี่ยได้ผ่านการทดลองหรือยังผ่านการทดลองที่ไหนบ้างเราก็จะเก็บตัวอย่างทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยสูตรต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้เป็นองค์ความรู้เยอะๆเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้ที่เป็นสูตรปุ๋ยชีวภาพมารวมกันปั๊บเราก็จะเก็บเป็นองค์ความรู้เอาไว้ที่นี่เอาขี้ควายผสมขี้ช้างเอาผสมอะไรแล้วแต่สมแกลผสมอะไรออกมามันดีสำหรับพืชอะไรเราก็จะเป็นองค์ความรู้ไว้เห็นไหมเพราะสูตรของแต่ของชาวบ้านแต่ละสูตรเนี่ยจะหลากหลายมากแล้วเปอร์เซ็นต์การใส่เนี่ยอัตราการใส่เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะหลากหลายไปถ้าเราเอาคนต่างๆของจังหวัดเราเนี่ยหมายรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาด้วยเราองค์ความรู้เนี่ยมาใส่ทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นองค์ความรู้เล่นเบลมเทิมถูกไหมใหญ่มากแล้วเราก็จะได้ว่าเขาปลูกบริเวณไหนจึงใช้ปุ๋ยอะไรจึงมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็จะได้ในรายละเอียดขององค์ความรู้อีกมากเลยส้มมีหลายแปลงที่เขาไม่ใช้ยาหลายแปลงที่เขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วมีผลผลิตออกมาเนี่ยดีมากๆเราก็จะเอามันเป็นองค์ความรู้เก็บไว้นี้ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันในนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคนของเราที่จะมาอยู่เนี่ยต้องเป็นตัวอย่างในวิถีชีวิตต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของคุณธรรมถ้าทำได้เราก็จะเป็นฐานใหญ่ฐานใหญ่ที่จะแผ่ขยายออกไปในเรื่องของอาหารปลอดภัยนำไทยสู่ครัวขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สร้างอาคารไว้ปากทางคลองแม่ลายเนี่ยเพื่อจะขายอาหารปลอดภัยทั้งผักทั้งอาหารทั้งหมดทุกอย่างที่จะรับประทานเข้าไปหมายรวมถึงโอท็อปที่ปลอดภัยกำลังก่อสร้างรอเพียงแต่ว่าตรงนี้เสร็จมีการอบรมและมีคนดีๆของอโศกเข้ามาใช้วิถีชีวิตที่นี่ที่พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะทำงานในส่วนที่จะนำไทยสู่ครัวถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเดินได้เราจะสร้างความร่ำรวยที่คนอโศกไม่ต้องการแทนเลยแต่เราสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับบ้านกับเมืองได้ก็คิดว่าคงไม่นานนะณวันนี้อาคารเริ่มเกิด
แต่วันนี้ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมกำลังเคาะรอคนคนดีๆที่จะมาช่วยคนอยากมาช่วยเยอะที่เนี่ยอยากมาเยอะนะครับหมายถึงคนในพื้นที่เนี่ยครับแต่เราพิจารณาแล้วว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะรับคนมาเยอะๆหรอกเรามีบางส่วนเท่านั้นเองที่สามารถอยู่ได้แต่ที่มานี่ต้องมีคุณภาพถ้าไม่มีคุณภาพงานเรามันจะไม่เกิดแล้วมันจะไม่เดินถ้าเกิดมีการฝึกอบรมขึ้นมาเนี่ยเราจะยิ่งใหญ่มากเราจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสาลีจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสาลีในการอบรมนะในการอบรม